เราก็คิดถึงความเป็นไปได้ในข้อจำกัดก่อนตอนนี้ก็เลยพยายามเลยว่างานในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดเนี่ยอะไรที่ทำได้ในกรอบวันที่7เนาะแล้วก็อะไรที่หลังวันที่7เราค่อยทำแล้วก็พยายามแยกส่วนอย่างนี้แต่ถามว่ามันทำให้เราหยุดการทำงานของเราในระยะต่อไปไหมเนี่ยก็ไม่เพราะว่าแผนงานต่างๆผมก็รันไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการนัดอะเจนดาในการประชุมเรื่องราวต่างๆเนาะเรื่องของการประชุมโครงสร้างข้าราชการรัฐสภานะครับเรื่องของการจัดรับฟังความเห็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รอบร้อยปีอย่างเงี้ยครับก็ยังมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบผมที่รันต่อไปเรื่อยๆครับถามว่าเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่ได้เตรียมตัวมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับเพื่อนในพรรคก้าวไกลยังไงบ้างครับพี่ก็จริงๆก็คุยกันในฐานะเพื่อนแบบไม่มีพักนะครับนะเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจก็แล้วกันว่าเพื่อนผมที่อยู่ในพรรคก้าวไกลไม่มีใครหวั่นเกรงอะไรเลยยังคงทำงานอย่างเต็มที่มีกำลังใจเนาะเดี๋ยวส่วนของพรรคก้าวไกลก็ให้ทางคุณสสณัฐพงษ์ได้เล่าให้ฟังกันแล้วกันวันที่7เขาจะจัดกิจกรรมที่พักด้วยพี่อ๋องจะมีโอกาสไปร่วมงานไหมครับตอนช่วงเย็นหลังจากที่ศาลได้ไม่ฉายแล้วก็อันนี้ยังไม่ทราบคิวบัลลังก์นะครับแต่ที่แน่งานหลักของผมคือรับผิดชอบการประชุมนะครับถ้าเพื่อนๆไปรวมตัวที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันพี่อ๋องมาตั้งคนว่าการอ่านคอมมิชชั่นในวันนั้นมันจะมีผลกับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แน่นอนนะครับคำวินิจฉัยที่ว่าถ้ายุบพักแล้วนะครับถูกการตัดสินกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งตำแหน่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถูกเขียนคุณสมบัติไว้ว่าต้องเป็นส.ส.นะครับเพราะนั้นถ้าสภาพส.ส.สิ้นก็แน่นอนว่าการทำหน้าที่นี้ก็จะสิ้นไปด้วยมันมีกระแสข่าวว่าอย่างพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังอยากได้ตำแหน่งนี้ครับถ้าสมมติว่าพี่อ๋องหลุดไปเนี่ยอาจจะมีการเสนอคนอื่นที่ไม่ใช่สัดส่วนของพรรคก้าวไกลแทนอ๋อนั่นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของสภานะครับเพราะว่าตำแหน่งของประธานสภาสภาผู้แทนรอง1รอง2เนี่ยเป็นการเสนอชื่อโดยสภาผู้แทนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าตำแหน่งนี้จะมีใครอยากได้มากนะครับหรือว่าได้ไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์โคตรปวดทางการเมืองอะไรอย่างไรบ้างแต่ผมขออย่างเดียวใครก็ตามที่มาแทนผมได้เนี่ยถ้าเห็นด้วยกับแนวทางที่ผมพยายามพัฒนาสภาอยู่ก็ได้พัฒนาต่อนี่ผมก็แฮปปี้มากถ้าคิดไปถึงข้างหน้าครับมองว่าพี่อ๋องเองก็มาจาก MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมตอนนั้นมองว่าควรจะเป็นของพรรคก้าวไกลไหมครับถ้าอย่างนี้ครับโอ้ผมไม่แน่ใจ MOU นั้นจะมีสาระอยู่หรือเปล่านะแต่แน่นอนเราก็ยังคาดหวังการรักษาคำพูดเนาะเพราะว่าประชาชนก็เจ็บปวดกับการเสียคำพูดมาหลายรอบนะครับแต่แน่นอน MOU ก็คือแค่ MOU นะเราเห็นการฉีก MOU มาแล้วนะครับก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่ถามว่าถ้าเราเห็นถึงหลักการที่มันควรจะเป็นเช่นนะครับการมีส.ส.และการมีรองประธาน1ใน3ที่มาจากฝ่ายค้านก็ทำให้เกิดการสมดุลในความเป็นกลางนะไม่ใช่เป็นกลางในเชิงบุคคลแต่เป็นความเป็นกลางในเชิงสถาบันก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีที่ทางวิปรัฐบาลและวิปค้านได้คุยกัน